การทำความสะอาดบ่อปูนาเนี่ยควรจะล้างในตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นเท่านั้นนะคะเพราะว่าปูเขาค่อนข้างจะตื่นแล้วก็ออกหากินในตอนเช้าเพราะตอนบ่ายๆตอนเที่ยงๆหรือว่าตอนกลางวันเขาจะหลบซึ่งเป็นการพักผ่อนของเขานะเราก็จะไม่รบกวนตัวนี้คือตัวเมียนะฮะตัวเมียเขาจะมีกระเป๋าสำหรับเวลาเขาไข่หรือมีลูกเขาจะเลี้ยงตรงนี้ก่อนนะเป็นตัวเมียจะเป็นกระเป๋าหน้าท้องนะฮะตัวนี้คือตัวผู้นะฮะตัวผู้เขาจะปีเป็นกล้ามหน้าท้องนะครับสำหรับปูนาคือมันจะเย็นแล้วเขาก็จะเป็นที่หลบภัย